สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทดสอบโปรแกรม Speech Qualification นะครับผมหรือรู้จำผู้พูดนั่นเองนะครับผมโดยนี่จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมนะครับนี่ก็จะเป็น ID ของแต่ละคนแล้วถ้าใช่ตรงที่ช่อง Password ก็จะแสดงเป็น Accept แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะแสดงเป็น Reject นะครับโอเคเราจะมาทดสอบกันลืมบอกไปอย่างโปรแกรมนี้จะเป็น text independent นะครับผมคือพูดคำอะไรก็ได้นะครับแล้วมันจะตรวจสอบว่าใช่บุคคลนี้หรือเปล่าโอเค1 นะครับโอเคนี้ก็จะเป็นสัญญาณแล้วก็สีส้มก็จะเห็นว่ามันจะแวดของสัญญาณนะครับผมแล้วก็จะมาเลือก ID ของผมก็คือโคโซจากนั้นก็จะกด Enter ดูเพื่อดู Results นะครับผมผลลัพธ์ก็คือ Access นะครับแล้วก็เรามาลองดูว่าถ้าเป็น ID คนอื่นล่ะจะ Accept หรือ Rejectreject นะครับผมนี่ผมแอดมาแค่4 ID นะครับผมโอเคต่อไปผมจะพูด ประโยคนะครับสวัสดีผมชื่อนายอิทธิพลโอเคก็มาเหมือนเดิมนะครับเลือก ID แล้วก็ Enter โอเคผลตอบก็คือว่าใช่นะครับผมแล้วผมลองเลือก ID ของกนกวรรณดู Enter ผลลัพธ์ก็เป็น Reject นะครับผมโอเคจากนั้นก็ผมจะให้คนหนึ่งเป็นคนทดสอบนะครับผมอาบน้ำนี่ก็จะเป็นเสียงของกนกวรรณนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบ ID ของกนกวรรณนะครับว่าจะ accept หรือ reject accept นะครับแล้วถ้าเลื่อนก็จะ reject นะครับผมแล้วก็ลองพูดเป็นตัวเลขหนึ่งสองสามโอเค reject accept นะครับผมแล้วพอ ID ของผมก็จะ rejectลืมบอกอีกอย่างนะครับตรงไฟตรงนี้ก็จะแสดงสถานะของ noise ในที่นี้ได้ออกแบบไว้3 noise นะครับผมโอเควันนี้ก็เป็นเทสครั้งที่1นะครับผมก็จะต้องปรับปรุงในเรื่องของ noise และแวดอีกนิดหน่อยนะครับโอเคงั้นก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ